กับทางพารากอนเป็นยังไงบ้างเอ่ยครับผมก็ที่จริงวันนี้นะครับก็มาร่วมกับสยามพารากอนนะครับเป็นปีกระต่ายครับผมแล้วก็จริงๆก็ดีใจมากๆก่อนอื่นเลยอยากแฮปปี้นิวเอียร์แฮปปี้ไชนีสนิวเอียร์ทุกคนก่อนครับครับก็วันนี้ก็จะมีโชว์พิเศษครับผมของพี่แล้วก็มีโชว์ของทางพารากอนมาด้วยครับผมแล้วก็เขาบอกว่าที่จริงไฮไลท์ของวันนี้จริงๆแบบมีโชว์ที่อิมพอร์ตมาจากประเทศจีนด้วยแสดงว่าพี่ดีก็รอชมอยู่เหมือนกันด้วยครับใช่ที่จริงรอดูอยู่เหมือนกันครับลูกวันนี้อะไรนะกับลูกวันนี้ก่อนนะวันนี้เป็นแบบเบาก็วันนี้ก็แบบแต่งตัวเข้ากับทีมงานเนี่ยครับผมก็เป็นงานตุ๊จีนก็แต่งตัวแบบว่าจีนๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้มีโชว์อะไรมาเซอร์ไพรส์บ้างวันนี้ที่จริงก็มีเพลงที่ไม่เคยร้องด้วยครับผมก็เป็นเพลงแบบความหมายดีๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพลงภาษาจีนครับผมที่มาร้องครั้งนี้ที่แรกครับกับแบบว่าตุ๊จีนของเราอะค่ะมีความพิเศษยังไงกับเราบ้างไหมเอ่ยจริงๆพี่ว่าเทศกาลนี้แบบที่จริงแบบเป็นคนแบบเชื้อสายจีนอยู่แล้วด้วยที่บ้านก็แบบคุณพ่อก็เป็นคนจีนอะไรเงี้ยครับผมก็ผูกพันกับเทศกาลนี้มานานครับก็เฉลิมฉลองทุกปีก็ปีนี้ก็พิเศษเหมือนทุกๆปีนี่แหละครับผมก็เป็นแบบเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ทำให้เราได้แบบได้อยู่กับครอบครัวเราด้วยได้แบบเฉลิมฉลองกับเพื่อนๆด้วยครับอย่างพี่อะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างตุ๊จีนเหรอตุ๊จีนก็ต้องมาช้อปปิ้งแต่ถ้าไม่รู้จะช้อปที่ไหนก็มาช้อปที่สยามพารากอนแสดงว่าวันนี้เราก็คือมีช้อปปิ้งกันไปแล้วกับปีนี้ช้อปปิ้งเขาบอกว่ามันคือแบบวันใช้เงินอะไรอย่างนี้ป่ะครับแล้วก็ต้องแบบใช้เงินไงเต็มคาราเบลคาราเบลไม่มีผิดคอนเซ็ปต์อยู่แล้วใช่ไหมคะพี่เดี๋ยวเขาหาผิดธีมแล้วนอกจากมามีโชว์มาค่ะของพารากอนก็มีแบบว่าอะไรนะเชิดสิงโตใดๆพี่ชอบในส่วนตรงนี้บ้างไหมคะครับผมก็ที่จริงเคยแบบว่าตอนเด็กๆ เคยดูอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้ดูครับผมแต่พี่ว่าที่พิเศษของพารากอนวันนี้ก็คือแบบเขาจัดงานเฉลิมฉลองตรุษจีนเนี่ย10วันเลยนะครับผมก็สามารถมาดูกันได้นะครับที่นี่ครับการให้พี่ฝากงานอีกครับค่ะว่าได้มาเที่ยวกันที่สยามพารากอนกันได้ครับยังไงก็ฝากมาเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนะครับปีกระต่ายนะครับผมด้วยกันที่สยามพารากอนนะครับแล้วก็ยังไงแอบขายของเลยได้ปะยังไงก็ฝากแฟนมีติ้งด้วยนะครับผมเป็นพี่พิกิต The First Fan Meeting นะครับที่เป็น Twitter ครับผมก็จัดที่นี่เหมือนกันครับ Royal Paragon Hall ครับเหมือนวันนี้มาเจอเพื่อนรักด้วยสิน้องวินเพื่อนรักเป็นอะไรบ้างก็ที่จริงกับวินก็รู้จักกันมาตั้งแต่แบบสมัยแบบเรียนประถมด้วยกันอะไรอย่างงี้แล้วครับผมก็ดีใจที่ได้มาแบบมาทำงานด้วยกันถือว่าแบบเป็นแบบบรรยากาศใหม่ๆเพราะว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกับวินน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมวันนี้ก็ได้มาก็แบบคุยเล่นกันบนห้องอะไรอย่างเงี้ยครับปกติพี่ก็เรามากับวินเหมือนกันแล้วต้องมีชวนกันช็อปไหมคะกับวินนี่คือมีชวนกันช็อปบ้างไหมคะชวนกันช็อปเหรอครับวินเขาน่าจะช็อปของเขาอยู่แล้วไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอเสร็จงานก็เดี๋ยวลองชวนดูแล้วเรามีแต่ว่าวันนี้มีอ่างเปาได้อ่างเปาพิเศษอะไรจากใครบ้างขอหน่อยเลยอ่างเปาเหรอครับก็ที่จริงก็โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ขออั่งเปาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่จริงก็มีญาติๆให้มาครับเมื่อวานอะไรเงี้ยเหมือนที่บ้านก็กินข้าวนะกินข้าวรวมญาติกันอะไรเงี้ยก็มีได้บ้างครับไหนๆพูดถึงฝากแฟนมีตติ้งไปแล้วเนาะถามเลยถึงขั้นตอนไหนยังไงบ้างแล้วคะตอนนี้แฟนมีตติ้งใช่ไหมครับก็ตอนจริงตอนนี้ก็เหมือนอยู่ในขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นการซ้อมแล้วคือการวางแบบวางโชว์หรือว่าการวางอะไรต่างๆในโชว์อะไรเงี้ยครับค่อนข้างจะเสร็จเกือบสมบูรณ์ 100% แล้วครับผมแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงการซ้อมครับแล้วก็วันจริงเลยครับเรียกว่าตอนนี้ก็คือทุ่มเทกับงานนี้ก่อนเลยจริงๆหนักมากเลยครับจริงๆแบบเราลงคิวซ้อมกันเยอะมากเพราะว่านอกจากซ้อมเราก็มีงานอย่างอื่นด้วยครับผมมันก็พยายาม manage เวลาช่วงนี้ให้แบบได้ให้เราได้ซ้อมเยอะที่สุดอะไรเงี้ยพี่ก็พยายามจะทำให้ถึงแบบ 15-20 ครั้งให้ได้อะไรเงี้ยครับมันจะได้แบบจุใจไหมก็รอดูแล้วกันครับจริงๆเราตั้งใจมากๆจริงๆเหมือนที่พูดทุกรอบเลยว่าจริงๆแบบเหมือนงานครั้งนี้ทำเพื่อแฟนๆจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะใส่ทุกอย่างเราอยากจะเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เป็นตัวเราที่เป็นมีความเป็นเราแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าใจเราในมุมมองใหม่ๆมากขึ้นด้วยครับผมด้วยการมีตติ้งครั้งนี้ครับจัดเต็มทุกอย่างเนี่ยคิดว่าแบบครบสิ่งที่เราอยากจะแบบส่งให้แฟนๆนะคะหนูจะไม่เหลือกำไรแล้วนะจริงๆจัดเต็มจริงๆครับเรียกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดครับผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดครับเพราะว่าเป็นแฟนมีตติ้งครั้งแรกด้วยอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันยังไงแบบเราไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มาเจอกันในงานครั้งนี้ด้วยเพื่อจะเห็นมุมมองอะไรบางอย่างในตัวพี่มากขึ้นด้วยนอกจากแฟนมีตติ้งเรางานสามารถอัปเดตได้มาทั้งเพลงทั้งก็จะมีเพลงครับผมก็ฮินแล้วกันว่าแบบได้เลยเนาะ
ก็ปล่อยเดือนหน้าครับผมก็จะเป็นซิงเกิลใหม่ของเองครับวันไหนก็เดี๋ยวรอติดตามทางโซเชียลมีเดียของทางพี่พิกิตเอ็นเทนเมนต์ครับผมแล้วก็มีผลงานกับทาง GDH ครับก็สามารถติดตามได้ครับผมเดี๋ยวรอทาง GDH ก็ประกาศแล้วก็อัปเดตอีกทีครับสำหรับยาเคนค่ะเป็นยังไงบ้างต้องแบบมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นเพลงรักอะไรอย่างเงี้ยปกติก็ไม่ค่อยทำเพลงรักกันนะครับก็เพลงนี้ครั้งนี้ก็จะเป็นเพลงรักจะออกมาช่วงวาเลนไทน์ใดๆหรือเปล่าพูดเหมือนรู้อ่ะก็ใกล้ๆช่วงนั้นแหละครับผมรอติดตามแล้วกันครับว่าจะเพลงจะเป็นแบบรูปแบบไหนอะไรยังไงครั้งนี้มีการใส่ความทีมไม่เคยมีความรักก็ที่จริงทุกเพลงนะครับผมเราก็ใส่ความเป็นเราอยู่แล้วเรื่องราวของเราหรือว่ามุมมองที่เราอยากจะเล่าให้แฟนๆฟังให้ผู้ฟังฟังเลยนะครับผมก็จะมีความเป็นพีอยู่ในนั้นด้วยไอ้มุมมองความรักประมาณไหนความรักเหรอรักคือการให้ก็ที่จริงก็เป็นมุมมองความรักแบบว่าน่ารักเนี่ยก็เราก็คือจะจบเพลงแล้วนะก็รออยู่รอฟังครับผมนี่นอกจากแบบว่ารอฟังเพลงแล้วทุกคนน่าจะรอถ้าจับรอดู MV ใครจะมาเล่นอ่ะรอบเนี้ยใครดีคะเนี่ยพี่หวานไม่ถึงกันกับโปรดิวเซอร์ว่าจะมีการถ่ายคือว่าเพลงนี้จะร่วมงานกับโปรดิวเซอร์คนไหนกับโปรดิวเซอร์ใครไหมเพลงนี้เหรอครับก็ที่จริงพยายามทำให้ทุกเพลงเปลี่ยนแบบโปรดิวเซอร์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงเราก็ให้พี่เบลเป็นคนหนีด้วยแหละครับในการแบบช่วยเราดูในพาร์ทนี้เพราะว่าเขามีความรู้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวรอดูว่าที่จริงแล้วเพลงนี้ใครจะเป็นคนแต่งหรือว่าจะเป็นแบบความรักรักแบบไหนอกหักแบบความแบบความรักแบบว่าหวานหวานเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยนะทุกคนรอติดตามของผมเดือนหน้าเราครับใกล้มากๆอัปเดตได้ตามช่องทางที่มีอ่ะใช่ของทางที่ดีกิจจะเห็นเองครับอีกเรื่องนึงช่วงต้นปีที่ผ่านมาไปเที่ยวแบบไหนบ้างเลยครับก็ที่จริงมันก็มีไปจริงๆไปเที่ยวมาแค่2ที่ครับผมก็เป็นเกาหลีไปกับครอบครัวไปกับที่บ้านแล้วก็เพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกรอบนึงก็ไปกับญี่ปุ่นเพื่อนอะไรเงี้ยครับผมส่วนรูปที่ทะเลอันเนี้ยเป็นรูปเก่าๆจะเป็นรูปปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับผมเป็นไงบ้างคะที่เกาหลีก็จริงๆก็สนุกดีครับก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศด้วยอากาศหนาวด้วยเปลี่ยนบรรยากาศแบบเราก็ได้แบบฟิลหนาวๆไปกับที่บ้านด้วยไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทำอะไรหรอกครับไปก็แบบไปพักจริงๆเหมือนเราไปนอนเรานอนตื่นที่แบบ3:00 น.อะไรเงี้ยก็ไปแบบปล่อยจอยไม่ต้องมีแพลนอะไรใช่ใจจอยก็ไม่ได้มีแพลนอะไรเลยครับเหมือนจะทัดแต่งอะไรพวกนี้แบบให้เรากลับมาสู้งานหรือเปล่าก็ด้วยครับผมจริงๆก็เหมือนแบบมันคือช่วงเวลาพักเราที่เรารู้สึกว่าแบบเราอยากจะใช้เวลานี้จริงๆกับคนรอบตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆให้เวลากับตัวเองด้วยแหละครับอย่างเอ็กซิบิชันที่เพิ่งเปิดไปฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะเอ็กซิบิชันที่เพิ่งเปิดไปก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีนะครับผมเหมือนคนไปกันเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆเราดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยจริงๆอ๋อลืมบอกเลยว่าจริงๆในนั้นก็มีตัว Fireboy ที่เป็น Remix Version ด้วยอยู่ในที่ตัว Exhibition นะครับผม Fireboy Experience ด้วยครับที่ Hour Space ที่นี่อย่างแบบในส่วนของเหมือนช่วงนี้เนาะมีเรื่องของแบบว่าพวกบูลลี่อะไรพวกนี้เยอะอ่ะเราอ่ะรู้สึกว่าคือเรามีส่วนผลักดันในส่วนที่ให้เรื่องตรงนี้ซึ่งมันไม่น่ารักเนาะให้มันหมดไปยังไงบ้างนะคือจริงๆพี่ว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลมากๆเลยครับผมเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าการแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยแต่จริงๆเหมือนที่พี่เคยพูดกันไปว่าจริงๆแล้วเราทำสิ่งเหล่านี้ได้ครับผมแต่ต้องอยู่ในขอบเขตของกาลเทศะด้วยขอบเขตของการให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าทุกคนอย่าลืมว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่โซเชียลมันเป็นพื้นที่สาธารณะทุกคนสามารถเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยอะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับผมอยากให้ทุกคนคอนเซิร์นกันด้วยเพราะสุดท้ายอ่ะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราโพสต์ไปอ่ะคนที่อ่านอาจจะไม่ได้เป็นแค่เพื่อนเราหรือเป็นพี่ๆเราอาจจะเป็นน้องๆเด็กๆแบบเล็กๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากให้ทุกคนคอนเซิร์นเรื่องตรงนี้กันด้วยครับแล้วก็จริงๆเรื่องการบูลลี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีอยู่แล้วครับผมก็ยังไงก็พี่ว่าเราก็พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีกว่าเนาะหมายความว่าจริงๆถ้าเราคิดอะไรหรือว่าเราอยากจะเล่นด้วยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเปลี่ยนเวจากการบูลลี่อะไรเงี้ยเป็นการเล่นในเวอื่นๆไปอะไรเงี้ยแล้วแต่ความสนิทสนมที่เรามีด้วยครับพรปีกระต่ายทองอีกปีหนึ่งค่ะครับผมยังไงก็สวัสดีปีใหม่จีนอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันตรุษจีนนะครับยังไงขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเฮงๆปังๆนะครับผมปีกระต่ายก็แบบว่าเด้งๆ เด้งๆไปข้างหน้า